สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้ครูโจจะมาสอนนักเรียนพูดคำศัพท์ที่ใช้ทุกวันนะครับพิเศษตอนที่2วันนี้ก็คือคุณครูจะพูดภาษาไทยก่อนนะครับเราให้ผู้เรียนพูดภาษาอังกฤษได้เลยนะครับหลังสิ้นเสียงภาษาไทยครูโจแล้วเรามาเริ่มคำแรกกันเลยนะครับฉันหรือผมพูดว่า I คุณหรือพวกคุณนะครับหมายถึงจะหนึ่งคนหรือหลายคนก็ได้คุณหรือพวกคุณภาษาอังกฤษใช้คำเดียวกันว่า you พวกเราพูดว่า we พวกเขาสองคนขึ้นไปหรือพวกมันหมายถึงสัตว์หรือสิ่งของนะครับสองคนสองตัวขึ้นไปหรือสองสิ่งขึ้นไปพวกมันนะครับจะแปลว่าพวกเขาหรือพวกมันก็ได้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้สองขึ้นไปพูดว่า they เขาHe Lon She Man It อันนี้ This one อันนั้นThat one. ที่นี่ Here. ที่นั่น There. และ And. แล้วก็ And then, กับ with, คนเดียว alone, ด้วยกัน together, ก่อน before.หลังจากที่หลัง after หลังจากนั้น after that ดังนั้น so เพราะว่า because ถ้า if ชอบ like เอาต้องการ want อยากจะ would like to จำเป็นต้องNeed to จะต้อง Have to ต้อง Must คำว่า must ไม่ต้องมี to นะครับเป็นคำเดียวภาษาไทยแปลว่าต้องภาษาอังกฤษก็คำเดียวคือ must โดยเอาคำกริยามาต่อข้างหลังได้เลยนะครับอย่างเช่นการแสดงนั้นต้องดำเนินต่อไป The show must go on เห็นไหมครับครูเอาคำว่า go มาต่อข้างหลังได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมี to มาขั้นใดๆทั้งสิ้นนะครับ The show must go on การแสดงนี้ต้องดำเนินต่อไปเข้าใจ Understand รัก
Love Love มา Come Come ดื่ม Drink Drink กิน Eat Eat เห็น See See ว่ายน้ำ Swim Swim อาบน้ำ Take a shower Take a shower รู้รู้จักทราบ Know Know ดูมองดู Look Look จำ Remember Remember นั่ง Sit Sit นอน Sleep Sleep คิด Think Think รอคอย Wait Wait รอคุณ Wait for you Wait for you รอเขา Wait for him Wait for him รอหลอน Wait for herWait for her. รอพวกเขา Wait for them. Wait for them. รอพวกเรา Wait for us. Wait for us. คำว่า us ออกเสียงลมด้วยนะครับเพราะว่ามีตัว s นะครับ us แปลว่าพวกเรานะครับออกมันคนชื่ออัดนะครับคนชื่ออัด usUs รอพวกเรา Wait for us Wait for us Wait for us พูด Speak Speak ซื้อ Buy Buy ซื้อของ Buy somethingBuy something. จ่ายชำระ Pay. Pay. ทำงาน Work. Work. ทำงานแบบทั่วๆไป Do. Do. ทำมันงานหนึ่งชิ้นที่ทำด้วยมือจับต้องได้อันนี้จะมีตัวอย่างที่ใช้บ่อยๆหลายประโยคนะครับอยู่ในคลิปถัดไปนะครับทำมันพูดว่า make it make it make it ทำกาแฟชงกาแฟ make coffee make coffee make coffeeทำอาหารเช้า Make breakfast Make breakfast Make breakfast ทำอาหารเที่ยง Make lunch Make lunch Make lunchทำอาหารเย็น Cook dinner Cook dinner Cook dinner พักอยู่ Stay Stay พักอยู่บ้านหรืออยู่บ้าน Stay home Stay home พักอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่บ้าน Stay at home Stay at home
เดิน walk walk เดินมาที่นี่ walk here walk here เดินไปที่นั่น walk there walk there ไปที่นั่น go there go there ไปที่นู่น go over there go over there ไปบ้านกลับบ้าน go home go homeไปช้อปปิ้ง go shopping go shopping ไปเล่นโบว์ลิ่ง go bowling go bowling ไปตกปลา go fishing go fishing ไปคนเดียว go alone go aloneไปด้วยกัน go together go together ไปเที่ยว go out go out ไปกับคุณ go with you go with you ไปกับฉัน go with meGo with me. Go with me. ไปกับปีเตอร์ Go with Peter. Go with Peter. ไปกับแอนนา Go with Anna. Go with Anna. ไปกับเขา Go with him. Go with him.ไปกับร้อน go with her go with her ไปกับพวกเขา go with them go with them ไปกับพวกเรารวมตัวผู้พูดด้วยนะครับไปกับพวกเรา go with us go with us go with us คำว่า us ออกเสียงลมด้วยนะครับเพราะว่ามีตัว s เหมือนคนชื่ออัดนะครับเป็นคำว่า us us go with us go with us ไปกับเพื่อนของฉัน go with my friend go with my friend ไปกับเพื่อนๆของฉันGo with my friends. Go with my friends. ไปกับลูกค้าของฉัน Go with my customer. Go with my customer. ไปกับพวกลูกค้าของฉัน Go with my customers. Go with my customers. ไปกับครอบครัวของฉันGo with my family. Go with my family. ไปกับครอบครัวของคุณ Go with your family. Go with your family. Go with your family. ไปกับเจ้านายของฉัน Go with my boss.Go with my boss. ไปกับพวกเจ้านายของฉัน Go with my bosses. Go with my bosses. ไปกับผู้จัดการของฉัน Go with my manager. Go with my manager. ไปกับแม่ของฉัน Go with my mom. Go with my mom.ไปกับคุณแม่ของฉัน Go with my mother Go with my mother ไปกับเพื่อนร่วมงานของฉัน
Go with my colleague. Go with my colleague. ไปกับแฟนสาวของฉัน Go with my girlfriend. Go with my girlfriend. ไปกับแฟนหนุ่มของฉัน Go with my boyfriend. Go with my boyfriend.ไปกับภรรยาของฉัน Go with my wife. Go with my wife. ไปกับสามีของฉัน Go with my husband. Go with my husband. ไปกับเพื่อนใหม่ของฉัน Go with my new friend. Go with my new friend.ไปกับเพื่อนๆใหม่ของฉัน Go with my new friends. Go with my new friends. ไปตอนนี้ Go now. Go now. ไปวันนี้ Go today. Go today. ไปวันนี้ตอนเช้า Go today morning.Go today morning. ไปวันนี้ตอนบ่าย Go today afternoon. Go today afternoon. ไปวันนี้ตอนเย็น Go today evening. Go today evening. ไปคืนนี้ Go tonight. Go tonight. ไปพรุ่งนี้Go tomorrow. Go tomorrow. ไปพรุ่งนี้ตอนเช้า Go tomorrow morning. Go tomorrow morning. ไปพรุ่งนี้ตอนบ่าย Go tomorrow afternoon. Go tomorrow afternoon. ไปพรุ่งนี้ตอนเย็น Go tomorrow evening. Go tomorrow evening.ไปพรุ่งนี้กลางคืน Go tomorrow night. Go tomorrow night. ไปวันนี้ตอนเช้าตอนเจ็ดโมงตรง Go today morning. At 7 o'clock. Go today morning. At 7 o'clock. ไปวันนี้ตอนเช้าตอนแปดโมงตรงGo today morning at 8 o'clock. Go today morning at 8 o'clock. ไปวันนี้ตอนเช้าตอน9โมงตรง Go today morning at 9 o'clock. Go today morning at 9 o'clock. ไปวันนี้ตอนเช้าตอน10โมงตรง Go today morningAt 10 o'clock. Go today morning. At 10 o'clock. ไปวันนี้ตอนเช้าตอน11โมงตรง Go today morning. At 11 o'clock. Go today morning. At 11 o'clock. ไปวันนี้ตอนเช้าตอน11โมงครึ่ง Go today morning. At 11:30.Go today morning at 11:30. ไปวันนี้ตอนเที่ยงตอน12นาฬิกา Go today at noon at 12 o'clock. Go today at noon at 12 o'clock. ไปวันนี้ตอนบ่ายตอน1โมง Go today afternoon at 1 o'clock.Go today afternoon at 1 o'clock. ไปวันนี้ตอนบ่ายตอนบ่าย2โมง Go today afternoon at 2 o'clock. Go today afternoon at 2 o'clock. ไปวันนี้ตอนบ่ายตอนบ่าย3โมง Go today afternoon at 3 o'clock. Go today afternoon at 3 o'clock.ไปวันนี้ตอนบ่ายตอนบ่ายสี่โมง
Go today afternoon at 4 o'clock. Go today afternoon at 4 o'clock. ไปวันนี้ตอนบ่ายตอน4 โมงครึ่ง. Go today afternoon at 4:30. Go today afternoon at 4:30. ไปวันนี้ตอนเย็นตอน5 โมงเย็น. Go today evening at 5 o'clock. Go today evening at 5 o'clock. ไปวันนี้ตอนเย็นตอน5 โมงครึ่ง. Go today evening at 5:30. Go today evening at 5:30. ไปวันนี้ตอนเย็นตอน6 โมงเย็น. Go today evening at 6 o'clock. Go today evening at 6 o'clock. ไปวันนี้ตอนเย็นตอน6 โมงครึ่ง. Go today evening at 6:30. Go today evening at 6:30. ไปคืนนี้ตอน7 นาฬิกาหรือ1 ทุ่ม. Go tonight at 7 o'clock. Go tonight at 7 o'clock. ไปคืนนี้ตอน7 โมงครึ่งหรือ1 ทุ่มครึ่ง. Go tonight at 7:30. Go tonight at 7:30. ไปคืนนี้ตอน8 นาฬิกาหรือ2 ทุ่ม. Go tonight at 8 o'clock. Go tonight at 8 o'clock. ไปคืนนี้ตอน9 นาฬิกา. Go tonight at 9 o'clock. Go tonight at 9 o'clock. ไปคืนนี้ตอน10 นาฬิกา. Go tonight at 10 o'clock. Go tonight at 10 o'clock. ไปคืนนี้ตอน11 นาฬิกา. Go tonight at 11 o'clock. Go tonight at 11 o'clock.ไปคืนนี้ตอนเที่ยงคืน. Go tonight at midnight. Go tonight at midnight. ไปคืนนี้หลังเที่ยงคืนตอน1 นาฬิกา. Go tonight after midnight at 1 o'clock. Go tonight after midnight at 1 o'clock. Go tonight after midnight at 1 o'clock.ไปคืนนี้หลังเที่ยงคืนตอน2 นาฬิกา. Go tonight after midnight at 2 o'clock. Go tonight after midnight at 2 o'clock. ไปคืนนี้หลังเที่ยงคืนตอน3 นาฬิกา. Go tonight after midnight at 3 o'clock.Go tonight after midnight at 3 o'clock. ไปวันนี้ตอนเช้าตอน4 นาฬิกา. Go today morning at 4 o'clock. Go today morning at 4 o'clock. ไปวันนี้ตอนเช้าตอน5 นาฬิกา. Go today morning at 5 o'clock.Go today morning at 5 o'clock. ไปที่นั่นตอนเช้านี้ Go there this morning. Go there this morning. Go there this morning. ไปที่นั่นตอนบ่ายนี้Go there this afternoon. Go there this afternoon. ไปที่นั่นตอนเย็นนี้ Go there this evening. Go there this evening.
ไปที่นั่นวันจันทร์นี้หรือจะพูดว่าไปที่นั่นวันจันทร์ Go there this Monday Go there this Monday หรือจะเปลี่ยน this เป็น on ก็ได้ความหมายเดียวกันนะครับ Go there on MondayGo there on Monday. ไปที่นั่นวันอังคารนี้หรือจะพูดว่าไปที่นั่นวันอังคาร Go there this Tuesday. Go there this Tuesday. หรือเปลี่ยน this เป็น on ก็ได้ความหมายเดียวกันนะครับ Go thereOn Tuesday. Go there on Tuesday. ไปที่นั่นวันพุธนี้ Go there this Wednesday. หรือเปลี่ยน this เป็น on ก็ได้ความหมายเดียวกันนะครับ Go there on Wednesday. ไปที่นั่นวันพฤหัสนี้Go there this Thursday. Go there this Thursday. Go there on Thursday. Go there on Thursday. ไปที่นั่นวันศุกร์นี้ Go there this Friday. หรือเปลี่ยน this เป็น on ก็ได้ Go thereOn Friday. ไปที่นั่นวันเสาร์นี้ Go there this Saturday. หรือเปลี่ยน this เป็น on. Go there on Saturday. ไปที่นั่นวันอาทิตย์นี้หรือไปที่นั่นวันอาทิตย์ Go thereThis Sunday. Go there this Sunday. หรือเปลี่ยน this เป็น on ก็ได้ Go there on Sunday. Go there on Sunday. ไปที่นั่นวันจันทร์หน้า Go there next Monday. Go there next Monday. นะครับคำว่า next แปลว่าหน้านะครับ next แปลว่าหน้านะครับไปที่นั่นวันอังคารหน้า go there next Tuesday go there next Tuesday go there next Tuesday ไปที่นั่นวันพุธหน้า go thereNext Wednesday. Go there next Wednesday. ไปที่นั่นวันพฤหัสหน้า Go there next Thursday. Go there next Thursday. ไปที่นั่นวันศุกร์หน้า Go there next Friday.Go there next Friday. ไปที่นั่นวันเสาร์หน้า Go there next Saturday. Go there next Saturday. Go there next Saturday. ไปที่นั่นวันอาทิตย์หน้า Go there next Sunday.Go there next Sunday. Go there next Sunday. ไปที่นั่นสัปดาห์หน้า Go there next week. Go there next week. ไปที่นั่นสุดสัปดาห์หน้า Go there next weekend. Go there next weekend.
ไปที่นั่นคราวหน้าหรือครั้งหน้า Go there next time Go there next time ไปที่นั่นเดือนหน้า Go there next month Go there next month ไปที่นั่นปีหน้า Go there next year Go there next year ไปที่นั่นฤดูร้อนหน้า Go there next summer Go there next summer ไปที่นั่นในเดือนมกราคม Go there in January Go there in January หรือนักเรียนจะเปลี่ยนเดือนมกราคมเป็นเดือนไหนๆก็ได้นะครับถอดเข้าถอดออกได้เลยนะครับ Go there in January Go there in January ไปข้างนอก Go outside Go outside ไปข้างนอกที่นั่นตรงนั้นน่ะ Go outside there Go outside there ไปข้างใน Go inside Go inside ไปข้างในที่นั่นน่ะตรงนั้นน่ะ Go inside thereGo inside there ไปข้างบนหรือชั้นบน Go upstairs Go upstairs ไปข้างล่างหรือไปชั้นล่าง Go downstairs Go downstairs ไปเดินเล่น Go for a walk Go for a walk Go for a walkหรือ take a walk take a walk take a walk ไปวิ่งเล่น go for a run go for a run ไปว่ายน้ำเล่น go for a swim go for a swim ไปโดยรถยนต์ go by car go by carไปโดยรถแท็กซี่ Go by taxi Go by taxi ไปโดยรถเมล์ Go by bus Go by bus ไปโดยมอเตอร์ไซค์ Go by motorbike Go by motorbike ไปโดยมอเตอร์ไซค์รับจ้าง Go by motorbike taxiGo by motorbike taxi ไปโดยทางเรือ Go by boat Go by boat ไปโดยรถตู้ Go by van Go by van Go by van ไปโดยรถสองแถวหรือรถเมล์เล็ก Go by minibusGo by minibus. Go by minibus. ไปโดยรถไฟ Go by train. Go by train. Go by train. ไปโดยเครื่องบิน Go by plane. Go by plane. Go by plane.ไปโดยจักรยาน Go by bicycle Go by bicycle หรือจะพูดว่า Go by bike Go by bike ไปอย่างช้าๆและระมัดระวัง Go slowly and carefully Go slowly and carefullyตั้งใจดูที่ถนนหนทางด้วยนะ Pay attention to the road Pay attention to the road Pay attention to the road พูดดีๆ
Speak nicely. Speak nicely. Speak nicely. พูดดีๆกับฉัน Speak nicely with me. Speak nicely with me. พูดดีๆกับเขาหน่อย Speak nicely with him. Speak nicely with him. พูดดีๆกับหล่อนด้วยนะSpeak nicely with her. Speak nicely with her. พูดดีๆกับพวกเขาหน่อย Speak nicely with them. Speak nicely with them. พูดดีๆกับลูกชายของคุณด้วย Speak nicely with your son. Speak nicelywith your son เดินลงไปตามถนนเส้นนี้เลยนะ walk down the street walk down the street walk down the street ที่หัวมุมถนนตรงนั้นอ่ะ at the corner at the corner ใกล้ไฟจราจรตรงนั้นอ่ะNear the traffic light. Near the traffic light. Near the traffic light. ไปยังสถานที่ต่างๆพูดว่า go to นะครับต้องมี to ด้วยนะครับตามด้วยสถานที่แห่งนั้นๆ นะครับไปที่ไหนต้องมี to นะครับ to แล้วตามด้วยสถานที่แห่งนั้นนะครับถึงจะถูกต้องนะครับ go toอย่างเช่น 7-Eleven นะครับ go to 7-Eleven go to 7-Eleven แล้วก็เปลี่ยน7เป็นที่ไหนก็ได้นะครับ go to Family Mart go to Family Mart นะครับต่อไปจะใช้ go to to จำนำหน้าถ้ามีกิยานะครับติยาติดกิยานะครับจะต้องมี to ด้วยนะครับกิยาจะติดกิยาเลยไม่ได้นะครับคำที่แสดงอาการนะครับจะต้องมี to ขั้นกับคำที่แสดงอาการด้วยกันนะครับ go to แล้วก็ตามด้วยคำกริยานั้นๆเลยนะครับอย่าลืมนะครับคำว่า to จะนำหน้าสถานนำหน้าสถานที่ทุกครั้งและจะนำหน้าคำกริยาด้วยกันทุกครั้งนะครับอย่างเช่นไปกิน go to eat ไปดื่ม go to drink นะครับต่อไปไปดูตัวอย่างครับไปทำงาน go to work go to work เห็นไหมครับ go กับ work เป็นคำกริยาด้วยกันนะครับคำกริยาด้วยกันมันจะมาอยู่ได้ต้องมีคำเชื่อมด้วยคำว่า to นะครับมันจะต้องเชื่อมเอา to เนี่ยมาเชื่อมเข้าไปหากันถึงจะได้นะครับถึงจะถูกต้องนะครับกริยาชนกริยาต้องเจ้าต้องมี to ขั้นจำตัวหนังสือสีฟ้าเอาไว้นะครับครูแทนได้คำกริยากริยาชนกริยาจะต้องมี to ขั้นไปทำงาน go to work ไปโรงเรียน go to school go to school ไปขี่จักรยาน go to rideA bike. Go to ride a bike. คำว่า ride แปลว่าขี่นะครับหันลิ้นด้วยนะครับมีตัว R นำหน้าสระตัว I นะครับ ride ride. Go to ride a bike. แล้วก็ถ้าเกิดมาพูดคำว่า ride ride บวก a bike นะครับ d บวก a กลายเป็น da ได้นะครับ ride ride a bike ride a bike นะครับGo to ride the bike. มันก็จะง่ายขึ้นนะครับ Go to ride the bike. Go to ride the bike. ไปขับรถยนต์ Go to drive a car. Go to drive a car. ล้มรถมอเตอร์ไซค์
ล้มรถมอเตอร์ไซค์นะครับล้มรถมอเตอร์ไซค์นะครับถ้าล้มโดยพาหนะต่างๆต้องพูดว่า fell off fell off ตามด้วยพาหนะหรือเครื่องจักรที่เป็นเหล็กต่างๆนะครับ fell off the motorbike ล้มรถมอเตอร์ไซค์ fell off the motorbike fell off the motorbike fell off the motorbike ล้มจักรยาน fell offThe bike fell off the bike. หกล้มในห้องน้ำ fell over in the toilet. Fell over in the toilet. นะครับอันนี้คืออาจารย์ทำไมไม่ fell off เหมือนมอเตอร์ไซค์เหมือนจักรยานล่ะนะครับจะไป fell off ไม่ได้นะครับเพราะว่าอันนี้ล้มเองนะครับแล้วทำยังไงหนูจะจำได้ล่ะเทคนิคการจำขอหน่อยนะครับอาจารย์ก็คือถ้าเกิดว่าเทคนิคการจำนะครับถ้าเกิดว่าหกล้มโดยพาหนะต่างๆนะครับที่เป็นเครื่องจักรหรือเหล็กนะครับจักรยานมอเตอร์ไซค์เนี่ยต้องเป็น off แล้วนะครับ fell off the motorbike อย่างเงี้ยนะครับ fell off the bicycle fell off แล้วก็ตามด้วยพาหนะนั้นๆเลยแต่นี้ถ้าหกล้มเองนะครับหกล้มเองในห้องน้ำนะครับไม่มีพาหนะเลยนะครับล้มเองคนเดียวเลยนะครับอาจจะลื่นน้ำแล้วก็หกล้มในห้องน้ำระวังนะครับคนแก่นะครับถ้าเกิดว่าน้ำจะเยอะเนี่ยนะครับแล้วพื้นนะครับที่ปูกระเบื้องลงไปเนี่ยมันเอื้ออำนวยให้ลื่นหกล้มได้เนี่ยนะครับระวังต้องเปลี่ยนฮะต้องเปลี่ยนให้พ่อแม่ด้วยนะครับเปลี่ยนที่เป็นสักสากที่เดินแล้วติดเท้าที่แบบแบบสักสากที่หกล้มไม่ง่ายเลยนะครับหาที่สักสากเพราะว่าสำหรับใครที่มีคนแก่อยู่บ้านต้องไปเปลี่ยนกระเบื้องด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยของท่านนะครับถ้าหกล้มเองนะครับต้องเป็น over นะครับ fell over นี่หลักการจำนะครับครูจะให้เทคนิคการจำนะครับจำไว้นะครับถ้าหกล้มด้วยพาหนะต่างๆต้อง off fell off แต่ถ้าล้มเองเขาเรียก over นะครับ fell over in the toilet เอาใหม่นะครับถ้าหกล้มเองจะล้มที่ไหนก็แล้วแต่หรือจะล้มสมมติล้มในห้องน้ำนะครับ fell over in the toilet fell over in the toilet นะครับอันนี้สำหรับคนแก่หรือถ้าเด็กน้อยเด็กหัดเดินนะครับ1ขวบ2ขวบหัดเดินตรงสนามหญ้าหรือที่ไหนก็แล้วแต่จะหกล้มที่ไหนก็แล้วแต่เขาเรียกหกล้มเองเขาเรียก fell over หกล้มเองเขาเรียก over เพราะว่าไม่มีพาหนะมาช่วยหกล้มนะครับหกล้มเองเลยเขาเรียก over นะครับfell over in the toilet fell over in the toilet นะครับถ้าบนพื้นก็ on the floor on the floor fell over on the floor peter fell over on the floor นะครับ my mom fell over in the toilet my daddy fell over in the toilet นะครับอันนี้หกล้มเองก็คือ over นะครับนี่หลักการจำกูให้ไปแล้วนะครับต่อไปกลับรถที่นั่นนะไปกลับรถที่นั่นนะ make a U turn there แล้วก็ชี้มือไปด้วยนะครับนะชี้มือไปเพราะว่าใกล้จะให้ U turn แล้วใช่ไหมแล้วก็ชี้มือไปข้างหน้าน่ะจะให้เขา U turn ตรงไหนก็ชี้ไปเลยนะครับ make a U turn there make a U turn thereMake a U-turn there ชี้มือไปด้วยครับสระผมของฉันนะคำว่าสระซักล้างใช้คำเดียวกันนะครับสระซักล้างภาษาอังกฤษใช้คำเดียวกันคือคำว่า wash แต่ต้องออกเสียงยาวๆนะครับ wash แล้วทำปากจู๋ๆครับ wash สระผมของฉัน wash my hair wash my hair wash my hairต่อไปซักเสื้อผ้า wash the clothes wash the clothes นะครับหรือจะเปลี่ยน wash เป็นดูก็ได้นะครับทำการซักเสื้อผ้านะครับ do the laundry do the laundry do the laundry ก็แปลว่าซักเสื้อผ้าได้เหมือนกันนะครับล้างรถยนต์
Watch the car. Watch the car. Watch the car. ต่อไปดูทีวี Watch TV. ถ้าดูทีวีอาจารย์ทำไมเสียงวัดเหมือนกันเลยเราต้องแยกให้ออกนะครับถ้าสะซักล้างอันนั้นนะครับต้องออกเสียงยาวๆเลยนะครับสะซักล้างออกเสียงยาวๆเลยครับแบบตระกูลทำความสะอาดทั้งหมดต้องออกเสียงยาวๆเพราะต้องใช้เวลานานในการซักเสื้อผ้าตรงนั้นฮะสะซักล้างออกเสียงยาวๆนะครับให้ยาวที่สุดแต่ถ้าดูทีวีดูแป๊บเดียวเสร็จนะครับอย่าไปดูนานนะครับออกเสียงสั้นๆนะครับดูทีวี watch TV watch TV watch TV นะครับดูทีวีต้องสั้นๆนะครับอย่าไปดูนานนะครับเสียสายตาครับดูสั้นๆดูแป๊บหนึ่งดูแต่สิ่งที่มีประโยชน์นะครับ watch เห็นนะครับเสียงสั้นๆที่สุดนะครับแล้ว ch เสียงชีนะเสียงชีสั้นๆนะครับ watch TV watch TV watch TV ไปเปิดน้ำ go and turn on the water go and turn on the water go and turn on the water นะครับตอนนี้กริยาตัวสีฟ้าเห็นไหมครับ go กับ turn on นะครับเป็นคำกริยาด้วยกันนะครับที่อันก่อนๆ นี้ครูบอกว่ากริยาชนกริยานะครับกริยาชนกริยาเราสามารถที่จะใช้นะครับคำว่า and ได้นอกจากคำว่า to นะครับ go and turn on the water นะครับเราได้ความรู้นะครับวันนี้ได้2แบบแล้วนะครับนอกจากคำว่า to นะครับที่อันก่อนๆ นี้นะครับหลายหน้าแล้วที่ครูโจพาบอกว่ากริยาชนกริยาต้องมี to ขั้นนะครับแล้วก็ถ้าไม่ใช้ to เราก็สามารถจะใช้and ขั้นได้นะครับมันจะต้องมีตัวเชื่อมนะครับระหว่างกริยาด้วยกันครูใส่กรอบสี่เหลี่ยมไว้ให้นะครับกริยาชนกริยามันต้องมีตัวหนึ่งเชื่อมคือส่วนมากจะเป็นคำว่า to ซะส่วนมากนะครับจะเป็นคำว่า to ส่วนมากเลยนะครับนอกจากคำว่า to แล้วยังมีส่วนน้อยคือคำว่า and ขั้นได้จะเป็นการเน้นประโยคขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับGo ปกติจะเป็น go to turn on the water go to turn on the water นะครับแล้วก็แค่เปลี่ยน to เป็นคำว่า and ขั้นยังไงก็ต้องกริยาชนกริยาจะต้องมีตัวหนึ่งเชื่อมถ้าไม่ to ก็ and ส่วนมากนักเรียนจะเห็นคำว่า to ซะมากกว่าส่วน and จะมีนิดหน่อยเพื่อเป็นการเน้นประโยคขึ้นมาให้เด่นขึ้นมาอีก go and turn on the water go and turn on the waterนะครับส่วนมากเลยเป็นคำว่า to ส่วนน้อยเป็นคำว่า and นะครับไปและเปิดน้ำนั้น go and turn on the water go and turn on the water go to turn on the water go to turn on the water ถูกทั้งสองแบบนะครับเลี้ยวขวาที่ตรงนั้นน่ะแล้วก็ชี้มือไปด้วยนะครับเลี้ยวขวาที่นั่น Turn right there Right ต้องหันลิ้นด้วยนะครับถึงจะแปลว่าข้างขวานะครับขวาแล้วออกเสียงกะทินะครับ Right Right หันลิ้นดีๆนะครับทางขวามือนะครับเลี้ยวขวาที่นั่นชี้มือไปครับ Turn right there Turn right there นะครับจะให้เขาเลี้ยวขวาเราต้องยกมือข้างขวาขึ้นนะครับแล้วก็ทำมือไปทางขวายกมือข้างขวาขึ้นแล้วก็ทำมือโค้งไปทางขวาแล้วก็พูดว่าเลี้ยวขวาที่นั่น turn right there turn right there turn right there เลี้ยวซ้ายที่นั่นนะจะให้เขาเลี้ยวซ้ายก็ต้องยกมือซ้ายขึ้นนะครับแล้วก็ทำมือโค้งไปนะครับ turn left thereออกเล็บออกเสียงเล็บเหมือนเล็บมือเล็บเท้าให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็ออกเสียงฟึตเก็บรายละเอียดด้วยนะครับถึงจะแปลว่าซ้าย left แปลว่าซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายที่นั่นถ้ายกมือซ้ายขึ้นเลยครับแล้วพูดว่า turn left there turn left there turn left there ไปทำมัน
ทำอะไรก็แล้วแต่นะครับแม่สั่งให้ลูกไปทำงานชิ้นนั้นไปทำมัน go to do it go to do it go to do it ไปพัก go to take a break go to take a break go to take a break ไปงีบหลับGo to take a nap. Go to take a nap. Go to take a nap. โอเควันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับนักเรียนอันนี้เป็นคลังคำศัพท์ของคลิปที่2นะครับแล้วก็เดี๋ยวติดตามคลังคำศัพท์คลิปที่3ประมาณวันศุกร์นะครับประมาณวันศุกร์วันเสาร์เดี๋ยวครูจะพยายามออกคลิปที่3นะครับในวันศุกร์นี้เป็นคลังคำศัพท์คลิปที่3นะครับที่ใช้บ่อยๆทุกวันนะครับเราจะได้ฟังบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าเราก็จะจำคำศัพท์ได้อัตโนมัติแล้วเวลาฝรั่งเขาพูดอะไรมาเราก็จะได้เข้าใจในสิ่งที่เขาพูดฟังบ่อยๆแล้วก็จะจับจุดได้เองนะครับว่าใช้ยังไงแล้วก็พูดยังไงโอเคเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนครูโจแล้วก็ช่วยครูโจนะครับขอบคุณที่รักกันนะครับครูสัญญาว่าจะทำคลิปออกมาให้นักเรียนได้ชมได้ฟังแล้วก็ได้ฝึกกันอีกนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ